ผลพรรคนักปรุงพลัสเราจะมาเตรียมในส่วนของ3เกลือกันก่อนนะครับก็จะมีกระเทียมรากผักชีนะครับแล้วก็พริกไทยอันนี้เราก็จะมาสับก่อนนะครับให้เป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นผมก็จะหั่นแองโชวีนะครับเราจะสับสับให้ละเอียดละเอียดเลยนะครับต่อด้วยดิจงมัสตาร์ดนะครับน้ำมะนาวนะครับเล็กน้อยเสร็จแล้วก็ไข่แดงนะครับพริกไทยนะครับไม่ต้องเยอะมากครับใส่ไปให้พอได้กลิ่นก็พอก่อนจะปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับไม่ต้องใส่เยอะมากเพราะว่ามีแองโชวีแล้วนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเริ่มปั่นนะครับแล้วก็ค่อยๆเทน้ำมันตามลงไปนะครับสำหรับมายองเนสสูตรนี้นะครับผมเลือกใช้น้ำมันรำข้าวคิงเป็นส่วนประกอบหลักครับเพราะว่าจะช่วยชูรสแล้วก็กลิ่นหอมๆของ3เกลือเรานะครับเพราะว่าน้ำมันรำข้าวนะครับเป็นน้ำมันที่ไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็รสเป็นกลางนอกจากนี้นะครับยังได้ประโยชน์ดีๆจากสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นออริจินอลไฟโตสเตอรอลแล้วก็วิตามินอีครับซึ่งรวมๆกันแล้วนะครับมีมากกว่า 20,000 ppm เลยทีเดียวสำหรับสูตรนี้นะครับต่อไข่แดง1ฟองเนี่ยผมใช้น้ำมันนะครับ150มิลลิลิตรครับนะครับเราก็จะเดินเครื่องนะครับโดยใช้สปีดต่ำสุดนะครับส่วนวิธีการเทน้ำมันนะครับจะให้เทเป็นสายเล็กๆนะครับช้าๆค่อยๆเทไปเรื่อยเสร็จแล้วนะครับก็ตักออกนะครับแล้วตัวข้าวหมูย่าเนี่ยเราก็หั่นไว้ก่อนนะครับก็มาจัดเสิร์ฟนะครับตรงนี้ตัวมายองเนสเนี่ยเราก็ตักใส่ไว้นะครับเผื่อว่าจะเอาไว้จิ้มเพิ่มก็ได้นะครับเท่านี้เองครับก็พร้อมเสิร์ฟแล้วมายองเนสสูตรนี้นะครับเราจะเอามากินกับพวกแซนด์วิชสลัดหรือว่าของทอดก็ได้นะครับเราใช้น้ำมันรำข้าวล้วนๆมาทำนะครับกินได้สบายใจแน่นอนหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ